สวัสดีค่ะนุดีเองนะคะวันนี้ก็มาพบกับนุดีวิดีโอนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ช่อง YouTube ของนุดีเนี่ยมีคน Subscribe แล้วนะคะ 4,978 คนที่นุดีอัปเดตล่าสุดวันนี้นะดังนั้นเนี่ยวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแรกที่นุดีเนี่ยออกมาเจอกับแฟนๆของนุดีนะคะแฟนคลับโครเชของเรานี่นะคะวันนี้นุดีก็จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของตัวนุดีเองว่าทำไมถึงมาถักโครเชทำไมถึงมารักงานถักนะคะเริ่มต้นเนี่ยนุดีเป็นคนที่ก็ถักโครเชบ้างตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็พอทีนี้เนี่ยไปอยู่กับแฟนที่อเมริกาเนี่ยก็ว่างมากไม่มีอะไรทำก็มีเพื่อนแนะนำว่าอ้าวโอเคเธอก็ถักโครเชไปสิเห็นส่วนใหญ่แม่บ้านฝรั่งเขาก็ทำกันใช่ปะนุดีก็เลยได้เริ่มจับของแม่สามีนะตอนแรกก็ใช้ไหมพรมของแม่สามีก่อนเขามีไหมพรมเยอะมากเลยนะเขามีเป็นถังเลยแบบเยอะมากก็ใช้ของเขาไปเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่น่าจะไหวละใช้ของเขาไปเยอะไปก็เลยเริ่มที่จะหาซื้อเพื่อที่จะถักเป็นของตัวเองเริ่มซื้อเข็มเริ่มซื้อไหมพรมแล้วพอเราเริ่มหาเนี่ยรู้ไหมว่าที่นู่นน่ะเขามีแบบถ้าเปรียบเหมือนในโลตัสอ่ะมันจะมีชั้นแบบเป็น1ล็อตเลยนะ1ชั้นน่ะที่จะมีหลายๆชั้นน่ะคือโซนนั้นน่ะจะเป็นไหมพรมหมดเลยคือมันหาซื้อง่ายมากอ่ะไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเราโลตัสไม่มีนะแต่ที่นู่นน่ะถ้าเปรียบเหมือนโลตัสอ่ะมันมีขายเป็น1ล็อตของมันเลยก็ทำให้นูดีเริ่มต้นนี่นะคะเป็นที่มาของช่อง YouTube Channel ช่องนูดีโครเชนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำคัญคือวันนี้นุดีกลับมาถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็สิ่งที่นุดีอยากจะมาพูดถึงก็คือนุดีแบกไหมพรมที่นุดีใช้ไม่หมดเอามาด้วยนะแบกมาเป็นกระเป๋าเลยนี่นะคะข้างๆนุดีกระเป๋าใบนี้เนี่ยนุดีแบกข้ามน้ำข้ามทะเลมากับนุดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นนะนี่นะคะเราก็มาดูกันว่าในกระเป๋าใบนี้ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยแบกอะไรมาบ้างข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลเลยนะคะนี่นะตัวแรกที่นุดีภูมิใจเสนอเลยไหมพรมที่นุดีแบกมาตัวนี้นะคะเป็นไหมเส้นเล็กที่เอาไว้ถักชุดกันนี่นะคะนุดีจะให้ดูว่านุดีแบกมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนี่คือตัวเต็มๆของมันที่นุดีซื้อนะเดี๋ยวก่อนนี่นะคะนุดีซื้อเนี่ยมันจะเป็นแพ็คมี3ม้วนตอนนั้นเนี่ยซื้อมาลองม้วนหนึ่งแล้วก็ซื้ออีก3แพ็คที่มี3ม้วนอยู่ข้างในก็รวมทั้งหมดมี10ม้วนนะแล้วก็ตอนเนี้ยใช้ไปแล้วแค่ประมาณ3ม้วนก็ยังเหลืออีก6ม้วนนี่นะกับ1ม้วนที่กำลังทำอยู่ที่กำลังทำเนี่ยคือกำลังทำนี่ dress ต่อดอกนะคะนุดีกำลังถักดอกตอนนี้เนี่ยได้ประมาณสัก21ดอกต้องใช้ทั้งหมด40กว่าดอกนะก็ยังคงถักต่อไปผลงานตัวนี้ถ้าออกมาเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยนุดีจะลงวิดีโอให้ดูนะคะอันนี้คือผลงานที่ยังไม่เสร็จนะไหมตัวแรกผ่านไปนะที่นุดีแบกมามาดูนะคะอันนี้คือไหมตัวที่2ที่นุดีแบกมาจากอเมริกานี่ยังมีเข็มคาอยู่ผลงานเรายังไม่เสร็จนะตัวนี้เป็นไหมคัตตอนแบมบูนะที่เมืองไทยเนี่ยหาซื้อง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนกันคือมันเป็นไหมคัตตอนแบมบูก็คือไหมเยื่อไผ่นะตัวนี้เนี่ยเป็นสีชมพูตอนนี้นุดีกำลังทำเป็นเดรสให้ลูกสาวนี่นะคะก็หน้าตาจะออกมาประมาณนี้เป็นไหมแบมบูเนี่ยมันจะเงาๆนิดนึงนี่นะคะตัวนี้กำลังถักอยู่แล้วก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าคาดว่าตัวนี้น่าจะไม่ทำต่อละคงจะรื้อทำอย่างอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าไซส์มันไม่ค่อยเข้ากับลูกสาวเท่าไหร่ไซส์มันจะดูแปลกๆไปลองสวมใส่แล้วไม่โอเคเท่าไหร่นะอันนี้นะคะไหมตัวที่2ที่แบกมานะคอตตอนแบมบูนี่นะเราก็มาดูไหมตัวที่3กันไหมตัวที่3เนี่ยที่นุดีแบกมาข้ามน้ำข้ามทะเลอันนี้เป็นไหมขนแกะนะที่เมืองไทยก็หาซื้อง่ายนะต
แต่ว่าคนแก่เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบที่มันไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะฮะอีกตัวนึงก่อนตัวนี้อันนี้จะเป็นขนแก่ตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้ก็แบกมันจากอเมริกาเหมือนกันสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยขนมันจะติดกันเยอะกว่าแล้วก็ตัวในแพ็คที่นุดีแบกมาเนี่ยมันจะบางกว่าแต่มันก็เป็นไหมขนแก่เหมือนกันนะคะอันนี้ใช้ไปนิดนึงแล้วเหลืออยู่แค่นี้ก็ยังแบกมานะเหลืออยู่แค่นี้นะผู้หญิงคนนี้สุดๆเลยเสียดายไหมพรมก็แบกมาอันนี้เหลืออยู่ทั้งหมด3ม้วนนะนี่3ม้วนนุดีซื้อในแพ็คเนี่ยมันมีทั้งหมด4ม้วนในแพ็คราคา5เหรียญก็ตกอยู่ที่150บาท160บาท4ม้วนม้วนหนึ่ง100กรัมนี่นะคะที่นุดีแบกมาไหมตัวที่3นี่นะแล้วก็มาถึงไหมตัวที่4ไหมตัวที่4ไหมตัวนี้เนี่ยจะเป็นไหมสำหรับถักกระเป๋านะสังเกตดูมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะคลี่ให้ดูนี่นะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเส้นไหมแล้วก็เอามาร้อยอีกทีนึงเวลาถักมานะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเส้นใหญ่ๆหน่อยก็จะใช้เข็มหัวเบอร์ใหญ่หน่อยนุดีซื้อเป็นแพ็คหนึ่งเนี่ยมี4ม้วนเห็นสังเกตว่าในถุงจะเหลืออยู่2ม้วนแล้วก็อีกม้วนหนึ่งที่นี่ใช้ไปแล้วม้วนหนึ่งตัวนี้นุดีเคยถักเป็นกระเป๋าแต่ว่าเป็นแค่สายถือกระเป๋านะถักไปแล้วเป็นกระเป๋าใบหนึ่งแต่ว่าผลงานตอนนั้นน่ะไม่ได้โชว์เพราะว่าต้องรีบถักให้ใครนะถักให้เป็นของขวัญใครสักอย่างนี่แหละก็เลยรีบถักแล้วก็ไม่ได้ลงเป็นคลิปนะตัวนี้มาอีกตัวนึงผ่านไปแล้วก็มาถึงพูดถึงสำหรับไหมสี่พายที่เรารู้จักกันดีนะตัวนี้นุดีก็แบกมาสี่พายของอเมริกาเนี่ยเสียดายมากอันนี้คือนุดีซื้อแค่ม้วนเดียวนะม้วนเดียวที่แบบเป็นม้วนใหญ่มากยาวประมาณ900กว่าเมตรอะแล้วแบบถักเสื้อกันหนาวแต่ถักไม่เสร็จเพราะว่าใหม่โปรโมทแล้วก็ไม่มีให้ซื้อที่เมืองไทยไปหาซื้อแล้วมันสีมันไม่เข้ากันเนี่ยมันเหลืออยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้เนี่ยจะถักต่อไม่ได้แล้วก็คงต้องถ้าจะต่อนี่ต้องไปต่อที่อเมริกานะเพราะใหม่พรมไม่มีที่เมืองไทยหาไม่เจอโอเคตัวนี้คือ4พลายนะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบสั้นๆให้ดูด้วยว่า4พลายเนี่ยของเมืองไทยกับที่อเมริกามันต่างกันยังไงอันนี้ก็4พลายเหมือนกันอีกสีนึงเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้คือ4พลายขนาดปกติของอเมริกานี่นะลักษณะเส้นแล้วก็นุดีเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยก็ได้ไหมพรมมาจากแม่นะแม่ก็ให้ไหมพรมมาอันนี้ของที่เมืองไทยก็แบรนด์95กลัดนี่นะคะตัวนี้เนี่ยคุณแม่ให้มาแม่เห็นว่าถักไม่พรมถักโคเชเมกเลยให้มาก็ลองถักบ้างแล้วแต่ว่ามันเส้นเล็กอ่ะมันอันนี้คือ4พลายปกติของที่เมืองไทยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบกับของที่อเมริกาที่อเมริกาเส้นปกติมันจะเป็นเส้นใหญ่นะเพราะว่าวันนั้นนุดีไปเดินดูที่เชียงใหม่นะนุดีอยู่เชียงใหม่ตลาดวโรรสอ่ะที่เขาขายไม่พรมเยอะๆอ่ะอันนี้คือเส้นปกติแล้วก็ถ้าเส้นปกติของอเมริกาเนี่ยจะเปรียบกับเส้นใหญ่ของที่เมืองไทยซึ่งนุดียังไม่ได้ซื้อนะแค่วันนั้นไปเดินดูเส้นมันจะต่างกันนี่นะคะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่จะถักโครเชต์ตามในวิดีโอของนุดีเนี่ยต้องซื้อไหมพรม4ลายเส้นใหญ่นะถึงจะเหมือนนุดีนะเพราะนุดีใช้เส้นปกติก็จริงแต่เมืองไทยมันเป็นเส้นใหญ่นะแล้วก็นุดีมีอีกตัวนึงที่นุดีแบกมาตัวนี้อันนี้คือเส้นใหญ่ของอเมริกานะเส้นใหญ่เขานี่คือนุดีไปหาซื้อเดินซื้อที่ตลาดวโรรสนี่คือไม่มีเลยนะเพราะว่าเส้นใหญ่ของเขานี่คือที่เมืองไทยไม่มีแล้วเส้นก็จะใหญ่เข้าไปอีกถ้าเปรียบเทียบกับเส้นของที่เมืองไทยอีกนะนี่นะคะให้ดูความแตกต่างจะเห็นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะนี่นะคะก็ลองดูความแตกต่างของเส้นไหมนะคะมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะอันนี้เส้นใหญ่อันนี้เส้นปกติทีนี้นะคะก็จบเนาะสำหรับไหมพรมที่นุดีแบกมาในกระเป๋าของผู้หญิงคนนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมา
ก็ตอนนี้เนี่ยนุชนียังมีผลงานที่ยังเสร็จแล้วแต่ว่าวิดีโอเนี่ยยังไม่ได้อัปโหลดนะก็คืออันนี้เนี่ยวันนั้นมีแฟนเพจไม่ใช่วันนั้นเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเลยนี่นะคะมีแฟนเพจคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้นุดีสอนถักผ้าคลุมหัวสามเหลี่ยมนี่นะคะนุดีก็ถักออกมาได้แล้วแล้วก็วิดีโอกำลังอยู่ในช่วงการตัดต่อนะแล้วก็คาดว่าในเร็ววัยนี้นุดีจะอัปโหลดวิดีโอนะคะสำหรับตัวนี้ผ้าคลุมหัวสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงที่ตอนนี้เนี่ยผลงานของนุดีเสร็จไปแล้วแล้วก็วิดีโอกำลังอยู่ในการตัดต่อนี่นะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะสังเกตมันจะใหญ่นิดนึงผ้าคลุมไหล่ไล่สวยนะอย่าเพิ่งอันฟอลโล่เราแล้วก็ติดต่อติดตามเราต่อไปเราจะอัปโหลดให้ดูนี่นะคะวิธีถักลายสวยมากนะคะตัวนี้ดีชอบมากแล้วก็ผลงานอีกอันนึงที่เรากำลังจะอัปโหลดก็คือเสื้อตัวนี้ที่นุดีใส่นี่เมืองไทยนะคะอากาศร้อนซัมเมอร์แล้วเราต้องถักเสื้อแบบนี้ไปเดินตลาดเดินทะเลก็ดีนะคะเดินตลาดเขาจะหาผู้หญิงคนที่ทำไมแรงจังใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ผลงานอีกตัวหนึ่งที่นุดีเนี่ยกำลังทำอยู่อดใจรอกันอีกนิดนึงก็คือดอกไม้นี่นะคะเดรสต่อดอกของเรานี่นะคะก็ใครที่ติดตามนุดีอยู่ก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะผลงานที่นุดีจะมีในเร็ววัยนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนุดีกันมาตลอดตอนนี้ก็ใกล้จะถึง 5,000 ซับสไครบ์แล้วนะก็ขอให้มีคนติดตามเราขึ้นไปเยอะๆเราจะได้พูดคุยกันเยอะๆขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มานั่งฟังนุดีแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้ก็พูดถึงไมโครมของอเมริกาสั้นๆที่แบกมาเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสนุดีก็จะมาพูดคุยกับเรากันอีกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ